สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกโรบิเวียอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นดอกแคคตัสที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมุมเกษตรเรียกชื่อเขาว่าฮัวฟินเนซิสแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาชื่ออะไรนะคะคือไม่รู้ว่าเราออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะคะสะกดด้วยตัว HUALFINENSIS นะคะก็เพื่อนๆคนไหนที่สะกดเป็นนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้เนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเขียนชื่อเอาไว้ที่ชื่อคลิปนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสะสมก็สามารถที่จะหาซื้อมาสะสมได้นะคะเป็นโรบิเวียที่หัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนพวกจาโจน่านะคะแล้วก็ทรงดอกของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนใครนะคะคือเขาจะมีลักษณะกลางดอกที่ใหญ่เหมือนกับพวกอิชินอปซิสนะคะแต่ว่ากลีบดอกเขาเนี่ยจะเหมือนพวกคืออธิบายไม่ถูกเนาะไม่มีตัวไหนที่เหมือนกับตัวนี้นะคะก็คือกลีบดอกเขาหนานะคะแล้วก็ใหญ่เนาะแล้วก็แบบเวลาเขาบานเขาจะบานสุดนะคะตัวนี้นะคะสวยมากเนาะแล้วก็เกสรเขาฟุ้งมากนะคะตัวนี้ฟุ้งแล้วก็มีเขาเรียกว่าฝุ่นเกสรเขาก็เยอะนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ของวันนี้นะคะไม่ใช่สิเอาไปเป็นพ่อนะคะเอาเกสรของเขาเนี่ยไปเป็นพ่อผสมสำหรับวันนี้นะคะเป็นโรบิเวียที่น่าสะสมนะดอกเขาใหญ่นะคะดอกเขาใหญ่มากนะคะดอกเขาใหญ่มากแล้วก็สีจริงเขาสีสดมากนะคะสีเขาถ้าดูรวมๆนี่เขาจะออกสีส้มโทนแดงๆนะคะแต่ถ้าเราดูอย่างละเอียดก็คือเดี๋ยวจะให้ดูกลีบดอกของเขานะคะกลีบดอกของเขาเนี่ยรอบนอกจะออกเป็นสีชมพูแดงๆนะคะถัดมาจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ตรงกลางเขาจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะกลางดอกเขาจะเป็นสีขาวเนาะฝุ่นเกสรก็เขาก็ขาวไข่เหมือนกันนะคะก้านเกสรเขาออกเป็นสีส้มนะคะส้มเหลืองเนาะแล้วก็เกสรตัวเมียเขาจะออกเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าสะสมเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายสะสมนะคะไม่ควรจะพลาดเลยนะคะเพิ่งมีหน่อนะมุมเกษตรเลี้ยงเขาไว้10กว่าต้นนะคะปล่อยไปเยอะแล้วนะคะปล่อยไปไม่รู้ว่าคือทยอยปล่อยนะลูกค้าคนไหนแบบสนใจก็คือเขาก็มาสอบถามแล้วก็ขายไปเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือกี่ต้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เหลือกี่ต้นเนาะแล้วก็พยายามที่จะปั้นเป็นไม้ลากตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้สักต้นเลยก็คือคิดว่าจะปั้นแต่ยังไม่ทำว่าอย่างนี้เถอะนะคะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเป็นไม้ลากตัวเองนี่ก็คือแบบเขาก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็อยากจะมีไม้ลากตัวเองของไม้แต่ละตัวนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำไม้ลากตัวเองบ้างนะคะไม้ลากตัวเองเนี่ยเขาจะโตช้าแต่ว่าพูดถึงมุมเกษตรรู้สึกว่าเขาจะแบบอายุยืนกว่าก็พวกไม้กราฟเนี่ยจริงๆเขาก็อายุยืนนะคะแต่นานไปเนี่ยตรงรอยเชื่อมเขาจะมีปัญหาแล้วก็เขาก็จะเน่าแค่นั้นเองเนาะเราต้องรีกราฟเขานะคะแต่ถ้าเป็นไม้ลากตัวเองแล้วเราดูแลดีๆก็คือเขาก็อยู่ยาวๆเลยแค่นั้นเองนะคะเนาะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าเลี้ยงน่าสะสมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีก็สามารถหาซื้อได้นะคะหรือว่าสั่งจองได้นะคะช่วงนี้ที่สวนมุมเกษตรนี่ไม่ได้ทำจำนวนไว้เลยนะคะแล้วก็หน่อก็ไม่ค่อยมีด้วยเนาะถ้าจะทำหน่อก็ต้องทำการปาดเขานะคะมุมเกษตรก็คือเราไม่ได้สนใจจะทำจำนวนที่ผ่านมานะคะก็คือมีเท่าไหร่ก็ขายแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะทำจำนวนไว้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะราคาไม้กราฟก็อยู่ที่250นะคะ250เนาะไซส์เขาก็ประมาณ1นิ้วนะคะหรือว่าใครที่รีบก็ประมาณครึ่งนิ้วนะคะก็สามารถที่จะเอาไปได้แล้วนะอยู่ที่ขนาดตอของเขาด้วยนะคะถ้าเป็นไม้กราฟเนี่ยเราเลี้ยงง่ายสักปีนึงนะคะ6เดือนถึง1ปีก็สามารถที่จะมีดอกให้เราชมได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะเอาเขาไปผสมเกสรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตความสวยงามของเขาให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะเนาะแล้วก็เราก็จะไปผสมเกสรนะคะผสมว่าเขาจะติดฝักไหมนะคะถ้าเขาติดฝักเนี่ยเราจะเพาะลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่าแบบเขาเป็นสีชมพูแล้วก็แบบกลางดอกเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเป็นสีสมมติว่าเราจินตนาการว่าเขาเป็นสีเหลืองนะคะกลางดอกเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบการผสมเกสรก็คือเราก็จินตนาการนะคะบางทีก็อาจจะได้บางทีก็
ไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ธรรมชาติจัดสรรนะคะแล้วก็ไม้เพาะเมล็ดแต่ละตัวเนี่ยออกมาเขาก็จะแบบมีสีดอกมีความพิเศษของเขาแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะได้แบบดอกสวยๆนะคะอยากจะได้ลูกสวยๆเราก็ต้องเลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่สวยๆมาผสมกันด้วยนะคะเนาะก็วันนี้จริงๆมีตัวนี้นะคะ WH34 นะคะอยากจะมาถ่ายคลิปอวดเพื่อนๆเฉพาะเหมือนกันนะคะแต่พอดีว่าทำงานไปมาแล้วก็พอมาดูอีกทีก็คือเขายังไงอ่ะเขาเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเขาบานตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวรอดอกนี้บานนะคะจะมาทำคลิปเฉพาะ WH34ให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมุมเกษตรอาจจะไปดูที่แปลงนะคะว่าดอกไม้ที่แปลงเนี่ยเขายังเหลืออยู่ไหมเพราะวันนี้ดอกไม้บานเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาไปมาเอาเขามาจัดรวมกันนะคะก็เดี๋ยวถ้าไปดูที่แปลงถ้ายังไม่เหี่ยวจะพาเพื่อนๆชมแปลงนะคะแต่ถ้าเหี่ยวแล้วก็รอโอกาสต่อไปนะคะเนาะคลิปนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเขาแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ